เรื่องของการฝึกอบรมจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยความรู้ในเทิงวิชาการบางทีจบปริญญาเอกก็ไม่การันตีในความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตหรอกเพราะเวลาเจอปัญหาอุปสรรคเจอความทุกข์มากๆบางทีก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่เจอความทุกข์มากๆก็ยิ่งควบคุมตัวเองไม่อยู่เพราะฉะนั้นจิตใจที่เข้มแข็งเป็นสมาธิจากการฝึกอบรมกรรมฐานนี้จะเป็นเครื่องการันตีความอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันในโอกาสที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติหรือ IBSC International Buddhist Study College มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำนิสิตมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2566ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีเปิดและให้ข้อคิดความเห็นเป็นกำลังใจการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีนิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมจร.รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสันติศึกษาก็มาร่วมปฏิบัติด้วยในการนี้ทางฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านสุเมธธีรนิติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งส่วนงานต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มาร่วมพิธีเปิดร่วมอนุโมทนาบุญและก็ถวายความอุปถัมภ์โครงการครั้งนี้ด้วยศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของมจร.ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี้เป็นสถานที่ที่นิสิตของมจร.นั้นได้มาปฏิบัติธรรมทุกๆปีทั้งนิสิตหลักสูตรภาษาไทยและนิสิตนานาชาติโดยเฉพาะนิสิตของ IBSC หลักสูตรนานาชาติทุกระดับที่มาปฏิบัติในปีนี้เป็นการให้นิสิตได้มาปฏิบัติในรอบปีนั่นแหละแต่ว่ามีนัยยะสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาอบรมควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนมจร.นั้นจัดการศึกษาให้ความสำคัญทั้งสองส่วนก็คือศึกษาในเชิงวิชาการเรียกว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นสตาร์ดี้เป็นปริยัติเป็นเรื่องของวิชาการในขณะเดียวกันก็เน้นเรื่องของการศึกษาอบรมก็คือการเทรนนิ่งเป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตใจก็คือเรื่องของกรรมฐานเนี่ยควบคู่กันไปเพื่อเป็นรากฐานเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่การงานควบคู่ไปกับความรู้ในทางวิชาการอย่างที่เราทราบก็คือโลกปัจจุบันอดีตปัจจุบันก็คงไม่แตกต่างกันแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าเป็นผลผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีมากมายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันก็เป็นดาบสองคมเมื่ออำนวยความสะดวกมากมีความสุขมากเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดปัญหาอุปสรรคก็จะมีความทุกข์มากมีความซับซ้อนเป็นมหาที่ยุ่งยากซับซ้อนแก้ไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นลำพังความรู้ในทางวิชาการอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็เหมือนกับเป็นการเรียนผูกไม่ได้เรียนแก้ต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็คือวิชาชีวิตเนี่ยควบคู่ไปด้วยถึงจะทำให้การแก้ปัญหาอุปสรรคนั้นควบคู่ไปกับความรู้ในทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิสิตของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติก็มาฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้ได้เป็นเครื่องมือเป็นหลักเป็นวิชาชีวิตไปทำหน้าที่การงานควบคู่ไปกับวิชาการที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสสืบพระศาสนาอย่างเป็นไปตามพุทธประสงค์ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยประสงค์จะให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุภิกษุณีที่เป็นนักบวชจึงมีภาระในการทำหน้าที่การงานเฉพาะในส่วนที่เป็นการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เนี่ยไม่ยุ่งยากเหมือนกับคฤหัสถ์ญาติโยมก็ทำให้มาทำหน้าที่ด้านการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป็นการสืบสานพุทธปณิธานก็คือนอกจากการศึกษาในเชิงวิชาการแล้วก็มาปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำจิตใจและสติปัญญาให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สำคัญก็คือเวลาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่ผ่านความรู้ในทางวิชาการมีความรู้มากมีความเข้าใจมากผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเนี่ยศรัทธาก็จะสูงจิตอาสาก็จะมากเวลาไปทำหน้าที่เผยแผ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนที่ไหนเมื่อไรเจอปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่มากน้อยก็ไม่ได้ย่อท้อเพราะว่ามีศรัทธาอุทิศตนด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอันนี้จะเป็นเครื่องทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนจึงกราบเรียนพระมหาเถระพระเถระ
เรียนเพื่อนสหธรรมิกทุกๆท่านรวมทั้งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกๆท่านว่าถ้าประสงค์จะมาร่วมบุญอนุโมทนาบุญถวายความอุปถัมภ์เรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องปัจจัย4แก่พระนิสิตของวิไลพุทธศาสตร์นานาชาติแก่นิสิตของหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นิมนต์ขอเจริญพรเชิญทุกๆท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญและถวายความอุปถัมภ์ในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้